วัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ฟิล์มชาแนลนำท่านผู้ชมเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลาไปที่อำเภอสถิงพระตำบลคูขุดได้เข้าชมรูปปั้นสีดำใหญ่พร้อมสักการะทวดเท่งประวัติทวดเท่งไอ้เท่งเท่งหรือไอ้เท่งไม่สามารถสืบค้นชาติกำเนิดที่ชัดเจนได้ว่าพ่อแม่ชื่ออะไรการศึกษาระดับใดด้วยเหตุเพราะเท่งเป็นชาวบ้านสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเท่งหรือทวดเท่งมีตัวคนอยู่จริงและเป็นชาวบ้านคูขุดอำเภอสถิงพระมีอายุราวประมาณ200ปีจนชาวสถิงพระเรียกว่าทวดเท่งรูปร่างลักษณะผอมสูงหัวเถิดผมหยิกเป็นลอนอยู่เฉพาะส่วนท้ายทอยจมูกโด่งตาขาวโตปากกว้างหน้าตาพิกลคล้ายนกกระหังนิ้วชี้กับหัวแม่มืองอหงิกเป็นวงเข้าหากันส่วนนิ้วชี้ขวาโตเพราะเป็นคุดมาแต่เด็กๆและมักใช้มือทั้งสองข้างทำท่าด่าแม่ผู้อื่นแทนถ้อยคำภาษาใต้เรียกว่าฉับโขงบุคลิกของไอ้เท่งได้สะท้อนภาพความเป็นคนใต้โดยแท้เป็นคนนักเลงพูดจาผงผางตรงไปตรงมาฉลาดแบบคนพื้นบ้านแต่งกายด้วยผ้าสโลงลายหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวเหน็บมีดคกมีอาชีพทำนาทำน้ำตาลโหนดและรุนกุ้งฝอยในทะเลสาบสงขลาหนังกี่จ้วนหรือหนังจ้วนดูขุดได้นำคิดของอายเท่งมาตัดเป็นรูปตัวตลกหนังตะลุงเป็นตัวแรกต่อมาหนังอิ่มควรเนียงได้นำรูปอายเท่งมาแสดงและสวมบทบาทอายเท่งจนเป็นที่ติดดอกติดใจผู้ชมจนได้ชื่อว่าหนังอิ่มเท่งนั่งลุงวันนี้ฟังเสียงกล้องจับชับตุ้งแรกก่อนแลนั่งจนรุ่งแลนั่งลุงนั่งกินเหนียวลาบหน้าโรงมีบรรยากาศหลายคนก็นั่งปูสาดร้อยอาขาดสร้างสรรค์สิ้นไทย